โอเคครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับดอยขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้ดอยจะพาเพื่อนมาเตรียมความพร้อมสู่ซีซั่น15นะว่ามันมีอะไรกำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเราบ้างน,นะครับแต่ว่าเราจะคิดดอยไปดูแพคของเซิร์ฟไทยแล้วมมีหลายๆอย่างที่ ค่อนข้างไม่แม่นยำนะครับในหลายๆอย่างนะครับตัวอักษรข้อมูลบางอย่างตกหล่นไปนะหรือแปลผิดก็มีนะครับดอยก็เลยเอาของเซิร์ฟไต้หวันมาแปลให้ฟังอีกรอบแบบว่าแบบสรุปแล้วกันนะว่ามันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะว่า,วาแพลนนี้มีอะไรอัปเดตแบบสำคัญสำคัญบ้างนะครับไปเดี๋ยวดอยมารีวิวกันให้ฟังแบบไวๆกันเลยนะครับครับก็ในแพทนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ปรับใหม่ในเกมเรื่องหนึ่งที่สาคัญคือเรื่องของพุ่มหญ้าครับเลนการแล้วจะมีการ ขยายพุ่มหญ้านะครับที่อยู่เลนชิดเลนกลางเอลซ้ายเอลขวาเนี่ยให้มันยาวไป1เมตรนะครับมันก็จะทำให้ตัวเม็ดที่ขาใต้เนี่ยเดินได้ง่ายมากขึ้นนะครับปลอดภัยมากขึ้นในเวลาย,ยืนเลนนะครับเคลียร์คิวสบายมากขึ้นเพราะจะดแบบใครจะมาแกงก็จะแกงยากมากขึ้นนะครับทำให้พุ่มตรงนี้เนี่ยเมดเลนกลางก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเมดขาตาก็ยังคตยยงต้องเดินอ้อมอยู่ดีนะในเลนต่างๆนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของพุ่มที่ยาวมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะในแพทต่อไปนะฮะ แล้วก็เป็นเรื่องของเลือดอามานาหลังป้อมเลนกลางก็จะรีมากขึ้นนะครับแค่นั้นไม่มีอะไรมากนะครับอีกเรื่องนึ่งที่สําคัญของแพทนี้ก็คือเรื่องของไอเทมโรใหม่นะครับก็จะ,จะมีเอาไอเทมวินเจมและว,วอเทอร์เจมออกจากเกมไปเลยนะครับกลายเป็นเอลิเมนต์เจมนะครับซึ่งไอตัวเอลิเมนต์เจมเนี่ยมันจะมีพาสีใหม่พาสีในการเก็บสแต็กนะคล้ายสแต็กของพวกของป่านะครับ เริ่มเกมมาเนี่ยเราได้สแต็กมา1สแต็กนะครับหลังจากนั้นเมื่อครบ4 0่วิก็ได้รับ1สแต็กนะครับเมื่อครบ6นาทีเนี่ยสแต็กอันนี้ก็จะเต็มนะครับซึ่งไอสแต็กอันนี้มันเอาไปทํางานกับพวกหิน3าได้นะหิน3าก็คือหินดินหินน้ําแล้วก็หินไฟนะอ้อยบวกสแต็กได้นะเมื่อเราออกเป็นขั้น2ขั้น3นะฮะซึ่งในราคาเนี่ยขั้นแรกอยู่ที่300นะครับขั้น2ที่900แล้วก็ขั้นสุดท้ายอันนี้ดอยไปดูมาในคลิปล่าสุดนะมันอยู่ที่พันสนะถือว่าราคาถูกกกมาก อ่ะโอเคมีอะไรอีกนะครับก็ไอหินอันนี้เนี่ยมันทํางานได้เหมือนตัวของวินเจมเลยนะครับเมื่อเงินน้อยก็จะได้ตังได้ไอพีนะครับเหมือนเดิมไม่แชร์ตังกับเพื่อนนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนของโลกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมื่อฆ่าคนได้หรือแอซิดก็ได้ตังมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีพาสซีฟของวอเตอร์เจมที่เวลายิงใกล้ๆเพื่อนแล้วลาดคลปได้แล้วเพื่อนได้ตังมากขึ้นอะ่ะอันนี้ไม่มีนะครับเหมือนจะมีแค่อันของวินเจมเนาะอ่ะมาต่อที่หิน3าสีกันบ้างมีอะไรบ้างนะหินสาม Earth Gem, Water Gem, ้วก็ตัวของไฟเจะ็ เรียกอะไรก็ได้นะครับไอเอิร์ธเนี่ยก็คือเมื่อออกมาแล้วเนี่ยอัพจากขั้นแรกมาเนี่ยก็จะจะบวกเลือดนะครับแล้วก็จะมีสเตตวิ่งเร็วรถคูดาวเหมือนเดิมนะครับแต่จะเน้นไปทางบวกเลือดนะครับส่วนไอวอเทอร์เจมเนี่ยก็จะเน้นไปทางบวกพลังเวทนะครับก็ทําให้โลมมีทางเลือกในการเล่นเป็นสายโลมเวทอะไรก็ไปส่วนไฟเจมเนี่ยก็จะเป็นในทางของสายกายภาพนะครับประมาณนี้แยกเป็น3ส,สายหลกัหลกๆก่อนนะครับ หลังจากที่เราอัพมาเป็นขั้น2เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีทางเลือกในการอัพเกรดเป็นขั้น3ได้5แบบนะครับ5แบบเลยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นสีไหนก็สามารถอัพเป็นขั้นที่3ได้ทุกแบบเลยครับมี5แบบนะฮะก็ขั้นแรกคือบาลีระครับกดปุ๊บนะครับสามารถสร้างโลให้เพื่อนได้นะครับอ่าเป็นเหมือนโลเอลีเลยคล้ายๆอ่าพวกเหมือนเคสอะไรเงี้ยแบบสร้างโลให้เพื่อนครับสวิแล้วก็คูดา6 0สวินะครับอันที่2ครับก็คือเดมอนไอหรือเปิดตาปกตินะครับเหมือนเปิดตาปกติเลยกดปุ๊บนะครับแสดง เป็นเปิดแมปรอบๆตัวครับแล้วก็เพื่อนก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับ45วิคูดาวอันต่อมาเป็นลูกไฟนะมาใหม่พิเศษหน่อยนะก็คือยิงลูกไฟไปหาตัวที่เลือดน้อยสุดนะครับอ่าทำดาเมจจริงใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็อ่าสโล1วินะครับ30%คูดาว30วิคล้ายๆใครเคยเล่นฮอนมา ดอทเอสองมามันก็คือโคเด็กกระดาก้อนนั่นแหละนะครับก็แต่ว่ายิงใส่ตัวเลือดน้อยสุดเสมอเนาะคล้ายๆพวกปัตเต้าไฟอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็เอาไว้ลัาได้ดีนะเวลาใครเอามาเล่นพวกโลมใส่ดาเมจนะก็จะเป็นไอเทมโลมที่ทําให้เราสามารถปิดสกอร์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะมันเป็นดาเมจจริงด้วยนะค่อนข้างแรงนะเลดเกมประมาณพันสามกว่าๆเลือดแครี่มาณหกพันเองนะฮะอันต่อมาก็คือล้างสถานะนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับการซีซีศูนย์จุดห้าวินะครับแล้วก็ฮิลเพื่อนเบาๆนะครับประมาณนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นเอาโพไซดอนเอ็มเเบบบมอออกกนนนนนนะะคครรัััลาายป็ี้แแทต่่ว เอฟเฟกของอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวของอการเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มการเวทให้เพื่อนแทนปกติมันจะการดาเมจ10%ถูกไหมทรับโพสซดอนนะครับอันนี้จะกลายเป็นเพิ่มเกราะ80นะครับแล้วก็เพิ่มการเวท60ตามเลเวลนะครับก็คือยิ่งเวลเยอะก็ยิ่งเพิ่มเกราะแล้วเพิ่มการเวทให้เพื่อนเยอะนะประมาณนี้ครับอ่าไอเทมสุดท้ายนะฮะก็ในเทมโลมสาชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถเลือกออกอันไหนก็ได้นะครับมันพูดง่ายคือจะมีเทมโลมมา15แบบนะครับหลังจากอัพเสร็จแล้วก็คือถือว่ามีหลากหลายมากๆนะเกมหนี่ยสาามมรถเเลือออออกกขงไไทด ค่อนข้างจะหลายบิลมากๆเพราะงั้นบอกเลยว่าลมในแพทใหม่เนี่ยต้องศึกษากันค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีเมตาใหม่ๆโผล่เข้ามานะครับาการปรับไอเทมโลรอบนี้นะฮะโอเคมาดูเรื่องต่อมาไวๆนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของอาร์กอนนีนะครับอาร์กอนนีเนี่ยปรับใหม่โดนเนิร์ฟให้ดาเมจในช่วงต้นเนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่เลทเกมเนี่ยเบาลงค่อนข้างเยอะมากนะสรุปแค่นี้แลกันคือต้นเกมแรงขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากเวล์เจ็ดเวล์แปดขึ้นไปก็คือเบาแล้วนะครับมันจะไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือเป็นการเนิร์ฟนะทำให้มันเบาลง นะครับส่วนของฟอตการ์ดเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนเอาตัวของรถคูดาวสิออกนะครับกลายเป็นค่าพลังเวทเพิ่มมา20แทนนะครับโดนเนิร์ฟในส่วนของนี้นะครับส่วนตัวของสเปียร์เนี่ยได้รับการบาลานิดหน่อยนะครับเพิ่มแม็กเลือดมาร้อยหนึ่งจาก400เป็น500นะครับแล้วก็ค่าจอกก่อนเนี่ยปกติต้องทํา5สเต็กนะครับเพื่อให้ได้250ถูกไหมห้าสิบคูณหนะ250เปลี่ยนใหม่เป็น6 60นะครับแต่ทําได้เพียง4สเต็กก็คือ240นะครับก็คืั ทำสแตก็กครบสีสเต็กง่ายขึ้นแต่ว่ามันต้องมันก็เจาะไดน้น้อยลงไงก็เป็นการปรับบาลานซะ์นะครับตัวของสเปียรนะครับต่อมาเข้ามาดูในพลังแฝงของพลังแฝงผีเสื้อนะอันนี้รีเวิร์กมาเลยนะครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้นะครับการโจมตีครั้งต่อไปนะครับของฮีโร่ที่ใช้พลังแฝงนี้จะสโล์ศัตรูหนึ่งามสิวินะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะระเบิด เป็น10%หลังจากครบ3าวิหลังจากสโลไปแล้วเนี่ยก็จะระเบิดเป็น10%ของแ er er นะม er 1, 1, 1, กเลือดสตูนะครับอ่าแมกเลือดนะก็คือสตูมีเลือดอยู่พันหนึ่งก็โดนร้อยหนึ่งเลยแมกเลือดนะ10%นะแต่โดยเป็นความเสียหายเวทนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครมีค่าเจาะเวทพลังแฝงนี้จะแรงขึ้นนะเพราะงั้นอาจจะได้เห็นเมทบางตัวหรือโลม,มิ่งสายเวทบางตัวออกพลังแฝงนี้มานะมันจะใช้รแรงมากมานะมันคล้ายๆกับตัวของเนเจอร์เรทนะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ต้องแบบไปยืนใกล้ๆไงมันแค่ตีไกลๆระยะไกล,กลทำให้พลังแฝงนี้ติดดดไ้้้้วยนนะะรรั่ราาปมณีีแลลแลกงงฝ ต่อมาครับคือเรื่องของตเกิดครับตเกิดเนี่ยปรับมาใหม่ครับหลังจากครบ12นาทีไปแล้วเนี่ยพลังแฝงนี้จะโดนลบออกจากเกมไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินนะถ้าเกิดใครไม่ใช้นะครบ12นาทีสมมติไม่ได้ใช้อันหนึ่งก็ได้มา300ไม่ใช้2อันก็ได้มา600 g กแทนครับก็เอ่อถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อข้อดีคือได้ตังค์ข้อเสียคือไม่สามารถกักไปใช้เลเรเกมได้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของข้อที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของซีซั่นนี้เนาะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรับ เคียวจะโดนรีมูฟออกจากเกมไปเลยไม่สามารถใช้งานได้นะมีพลังแฝงใหม่มาทดแทนนะครับก็คือพลังแฝงของเอ็นชาร์ดรีคาเวลลี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรีคาเว r y ี่เวอร์ชันแบบไม่ต้องรอปกติเวลากดเนี่ยเราต้องรอประมาณ5วินะก่าจะรีเต็มนะครับอันนี้ปรับใหม่กดปุ๊บเด้งปั๊บนะครับแล้วก็เอามาแทนที่ในรีคาเว r รี่ปกติของเราเลยนะฮะก็จะรีรเลื่อยประมาณ600ถึงประมาณพันกว่านะครับประมาณนี้ก็ถือเป็นพลังแฝงไว้พลิกสถานการณ์ได้ดีนะแบบตัวคิวกรอสเวเลสอะไรเงี้ยแบบต้องการรีเลื่อนเลยจังหวะชับ อ่ะพลังแฝงต่อมาคือพลังแฝงมินิคิวนะครับอันนี้ต้องรอทุกๆ30มสิบวินะจะโจมตีด้วยพลังแฝงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสกิลหรือตีนะคีปจะตายทันทีนะครับแล้วก็เมื่อใช้ไอ้พลังแฝงเนี้ครบ10ครั้งนะก็ได้ตังสองร้นะฮะถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สหรับสายสายฟาร์มต้องเป็นพวกโลมิงอาจจะใช้คุ้มนะฮะต่อมาครับคือการเนิร์ฟเดวิลครับเดวิลเดวิลเนี่ยโดนเนิร์ฟทำให้ไม่มีกันความเสียหาย10%แล้วนะครับถือว่าเจ็บระดับหนึ่งหรับตัวที่ใช้นะฮะ แล้วก็ตัวของอดูเอลนะครับดูเอลเนี่ยบัฟทำให้ตัวสายตีไกาสามารถรีเลือดได้15%เหมือนตัวตีไกนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานยากเหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องแบบตี10ทีไงมันไม่ใช่แบบสายตีไกเสียสายตีไกมันตีแค่5ทีก็ติดละประมาณนี้นะครับโฮลี i ส i ิเนี่ยปรับใหม่นะทำให้ตีปกติมันสร้างดาเมจเป็นแบบดาเมจร้อยกว่าใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจ2%ของแมกเอดศัตูเปดาเมจจริงนะครับก็เจอเป็นการปรับสมดุลนะแต่ดอยมองไม่ออกว่าตัวไหนจะใช้ได้นะครับ ชา a ดลเบดเนี่ยได้รับการ, buff, รบัฟนะให้ใช้ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็แรงมากขึ้นเพราะมีโบนัส AD เข้ามาคำนวณนะฮะก็ส่วนตัวของพุ่มญ่านเนี่ยก็จะคูดาวน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้ได้นานมากขึ้นก็ใช้งานใช้นานได้ง่ายมากขึ้นนะคือเดินออกจากพุ่มมันเนี่ยยังมีเวลาสีวิให้ใช้งานพาสีนี้นะฮะแล้วก็พลังส่วนของพลังแฝงลูกไฟนะโดนเนิร์ฟทำให้ไม่สามารถใช้กับสายกายภาพได้นะ คือสายไก่ผ้าเอามาใช้มันคุ้มไหมก็พอแรงขึ้นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบตัวของโคดิเทนเดอร์ไงไม่สามารถใช้คู่กับตัวของสายไก่ผ้าได้แล้วนะก็จะเฉพาะสายเวทเท่านั้นที่ใช้แล้วคุม้มประมาณนี้ฮะโอเคครับในส่วนของซุปเปอร์ฮีโร่ก็จะมาเรื่องแรกคือเรื่องของวีล่าครับวีล่าได้รับการบัฟนะครับเดี๋ยวดอยอธิบายไวๆแล้วกันนะฮะอ่าพาสซีฟของวีล่านะครับเมื่อไม่ต่อสู้จะวิ่งเร็วขึ้น20%นะอันนี้วีล่าเนี่ยรีเวิร์กทั้งตัวนะคือเปลี่ยนสกิลหมดเลยนะคคคคครรรรรรรัััับบบบเเเเเเเดดดดีีี๋ยยยยววววออออออธินะอิิาาาาางงงสสสสสกกกกลลแแ้้้้้นนนนะะะพซฟ็็ืื่่่่่่มมมมมไไไไููถใชทฮ์ นะฮะส่วนท่าหนึ่งอ่ะปลาขางข่าวเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเหมือนเดิมเป๊ะแค่รีเรื่องดาเมจอะไรนิดหน่อยคูดาวนิดหน่อยนะฮะท่า2ครับปลาปุ๊บสตันนะครับ1.5วินะครับถ้าเกิดเป็นโดนแบบตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่นะเป็นพวกคีฟอะไรก็ตามนะดาเมจคูณ2นะครับถ้าเกิดใช้สกิลนี้แล้วฆ่าได้นะครับฆ่าคีฟได้นะก็จะได้รับการรีคูดาวท่า1น,นะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังระหว่างที่เราใช้สกิล2ไปเนี่ยเราโดนฮีโร่เนี่ยมาทําการจออกเจาะเกาะด้วยนะครับอ่าเจาะเกาะเวทนะ ตั้งแต่100ถึง200นะก็คือเจาะกาะได้อารมณ์เหมือนหมัมดแรดอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นสตันนะครับเพราะงั้นถือว่าดีมากอ่าประมาณนี้ก็ครูดาวถือว่าค่อนข้างน้อยครูดาว7วิเองนะครับออกล็กครูดาวประมาณ40%ก็ล็กครูดาวมัน5วิกว่ากว่าถือว่าไวาเหมือนกันนะสำหรับการสตัน1.5วินะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะสำหรับสกิล2นะสกิลสตันนะครับอ่ะสกิลสุดท้ายครับเหมือนเดิมว่าเฮลเบดอะไรของเขาเนี่ยครับก็อ่ปาปลาข้างข้าว5ตัวนะครับ กระจายเรนดอมเหมือนเดิมนะปลากระจายเหมือนเดิมนะครับตัวที่โดนเนี่ยจะโดนสโล Slow 10%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเต้าถ้าขังข่าวเป้าเข้าเป้าหมายเดิมเนี่ยดาเมจมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือเป้าแรกโดนร้อยนะครับถ้ามันซ้ําที่เดิมห้าครั้งไออีกสี่ครั้งมาซ้ําที่เดิมเนี่ยก็จะโดนเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็รวมๆแล้วก็สามร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นเองนะงงไหมก็ฮิตแรกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอีกสี่ hit ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณดาเมจง่ายๆนะฮะอะนะครับ สตาร์นไปแล้วเราตามด้วยอันติเนี่ยอันติเรามันจะเล็งไปที่เป้าหมายที่สกิลสเราสตาร์นอยู่ทันทีนะทั้ง5เป้าเลยนะครับก็จะไม่ก็จะไม่กระจายนะครับเป็นวิธีการอคอมโบนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเราสามารถใช้ทั้ง5้าข้างค่าวเนี่ยโจมตีเป้าหมายเดิมได้นะครับเราจะรีคูดาท่าหนึ่งได้นะครับก็เป็นคอมโบปลาหนึ่งปึ๊บปลา2แล้วก็ปลาอันตินะก็รีปลาหนึ่งซ้ำอีกรอบนะประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับต่อมาครับมาดูทีต่ตัวของแอติกกันบ้างแอติกโดนปรับทําให้โลของแอติกเนี่ยจะทํางานต่อเมื่อเมื่อโดนฮีโร่ตีเท่านั้นนะครับจะไม่โดนคลิปตีแล้วเด้งนะจะไม่โดนป้อมตีแล้วเด้งแล้วโดนฮีโร่ตีเท่านั้นนะฮะอ่าส่วนของมาหลอกเนี่ยก็จะมีการเนิร์ฟในส่วนของดาเมจของท่าหนึ่งนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะมันเพิ่มในส่วนของสเกลด้วยประมาณ0.2นะครับแล้วก็ในส่วนของคู่ดาวของท่าสองมาหลอกเนี่ยโดนเนิร์ฟค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมน,นะครับประมาณเวลแรกเวลสองเนี่ยเห็นผลชัดมากเพราะเพิ่มมาสองวิเลยนะครับแต่เเเเลทกมมคูดดาาว่าิ นะครับแล้วก็มีการเนิฟในส่วนของอันตินะให้กระโดดช้าลงมา0.1วินะครับมองไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ว่ามีการแก้บั๊กในส่วนของการกระโดดและแป๊กนะครับมันจะมีบางช่วงเคยเห็นไหมเวลากระโดดมาหรอกครับโดดแล้วไม่ข้ามคือโดดแล้วอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยมันก็จะแก้ตรงส่วนนี้ออกนะฮะในส่วนต่อมาครับมาดูในส่วนของพาสีของอีช่าครับอาเฟอร์บอลเนี่ยเฟอร์บอลจะอึดขึ้นนะถ้าพลังเวทมากขึ้นนะนี่โดนบัฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็บั๊เดมท่าหนึ่งนิดหนึ่งนะครับสำหรับเฟอรบั ต่อมาครับมาดูที่ซาต้าครับซาต้าว like ิ่งเร็วขึ้น10หน่วยนะครับแล้วก็ท่าหนึ่งแรงขึ้นนะครับเออ่สกิลอันติของซาต้านะเวลาใช้อันติบินขึ้นไปเนี่ยก็จะมองเห็นรอบๆข้างเหมือนเปิดแมบนะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นแรงขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะครับประมาณนี้ต่อมาครับตัวของเทนครับบัฟให้เลือดเออ่บัฟให้สกิล2แรงขึ้นตีแรงมากขึ้นนะแต่แม็กเลือดน้อยลงนิดหน่อยนะครับประมาณ4-500นะครับประมาณนี้ช้างโดนปรับทําให้เลือดเออ่น้อยลงนะครับประมาณ4500เหมือนกันนะเหมือนเหมือนตัวเทนเลย30นะครับประมาณนั้น ในส่วนของอลิสเนี่ยโดนเนิฟนะครับในส่วนของอันติรับหนักมากนะก็คืออันติอลิสเนี่ยจะใบ้ศัตรูได้เฉพาะจังหวะแรกที่เราใช้อันติเท่านั้นนะจังหวะอื่นเนี่ยที่ศัตรูเดินเข้ามาชนอันติเนี่ยมันก็จะไม่ใบ้นะครับแต่ว่าแรงมาด้วยการที่บัฟพัฒน้อันติของอลิสเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสกิลสองของอลิสเนี่ยโลดได้โลมากขึ้นนะประมาณนี้ในส่วนของเพลนะครับโดนเนิฟทำให้ดาเมจลดลงนะแต่ว่าได้มาเรื่องของแม็กเลือดที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ ในส่วนของดาเมจเนี่ยลดลงประมาณ60นะในช่วงเบลอแรกๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสกลิลเนี่ยหายไป0.5นะฮะประมาณนี้0.05เดี๋ยวพูดผิดนะครับอ่าแล้วไปบัฟในเรื่องของการตีออโต้นะครับคือปกติเนี่ยเพนมันจะมี2จังหวะไหมจังหวะแรกคือใช้สกิลปุ๊บตีธรรมดาทีหนึ่งอันเนี้ยจะโดนเนิร์ฟแต่ส่วนที่เราตีต่อเนื่องเป็นตีใกล้เนี่ยอันนั้นจะแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับมันเป็นเอามาทดแทนเนี่ยแต่ดอยมองว่าโดนเนิร์ฟอยู่ดีนะครับแล้วก็ทําให้สกิลหนึ่นยยมีีอรเ v e เ e นต์สปีดที่น้อยลงนะปกติเนี่ยตัวของเพเนี่ยมันจะวิ่งที่ประมาณ800นะคือไวมากนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ750นะครับโดนเนิร์ฟลงมาก็จะใช้ท่านหนึ่งแล้ววิ่งได้ช้าลงนะครับประมาณนี้ต่อมาครับตัวของติมมี่ครับได้รับการบัฟนะครับให้มีพาส์ได้รีตังได้มากขึ้นจาก20%การเป็น25%นะอันนี้เพิ่มตังได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยสกิลตดเนี่ยตดได้แรงขึ้นครับเพิ่มสเกลแล้วก็ลดบาราการใช้งานนะครับ ครับต่อมาครับมาดูส่วนของลาวิลครับลาวิลโดนเนิร์ฟในเรื่องของสกิลสองสกิลโล่กันสกิลของเขานะครับอ่าปกติเนี่ยวิ่งเร็ว80นะครับเปลี่ยนเป็นวิ่งเร็ว60แทนนะคือวิ่งได้ช้าลง20%นะครับแล้วก็คูลดาวน์ช่วงต้นเกมมากขึ้นนะครับครับต่อมาครับในส่วนของเซลิก้าครับเซลิก้าโดนบัฟนะครับในส่วนของสกิลสองแล้วก็อันตินะครับอ่าสกิลสองของเซลิก้าเนี่ยจะปาได้ไกลมากขึ้นนะครับ1เมตรนะกลายเป็น9เมตรคือไกลนะครับแล้วก็มานาใช้น้อยลงนะครับแล้วก เพิ่มแมคคนิกใหม่ให้ตัวของสกิลสองสกิลแท็บเนาะถ้าปลาเข้าไปในพุ่มหญ้ามันก็จะไม่มีใครมองเห็นจากนอกหญ้านะครับก็ทําให้แท็บมันค่อนข้างปลอดภัยในการแบบมีฝั่งเห็นว่ามีแท็บอยู่ในพุ่มอะไรประมาณนี้ก็ยังพอเอาไว้เช็คพุ่มหรือเอาไว้กันตายได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับอสกิลสองเนาะครับในส่วนของสกิลอันติของตัวของเซลิก้าเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับให้ดาเมจในช่วงต้นเกมแรงขึ้นนะครับประมาณหนึ่งร้อยนะั้นในช่วงเวลแรกๆนะเวลสี่แรกๆเนะี่ยอันติแรงขึ้นร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เกรักนนะกรบ ปกติได้180กลายเป็น240นะแล้วก็เลดเกมได้เท่าเดิมนะครับก็ทำให้เซลิก้าช่วงต้นเกมเนี่ยเก่งมากขึ้นนะไม่ต้องรอเลดเกมอีกต่อไปนะฮะามาต่อที่ตัวของเซฟิล่าเซฟิล่าโดนบัฟนะให้พาสีมีดาเมจที่มากขึ้นนะแต่ว่ามันเพิ่มมาทีดเดียวนะ15หน่วยแล้วก็ตัวของสเกลเนี่ยโดนลดลงไป0.05ด้วยนะครับ แต่ตัวของเซฟิล่าเนี่ยจะเก่งมากๆในะแพทนี้ในเรื่องของพลังแฝง2อันนะคือเรื่องของพุ่มย่าแล้วก็เรื่องของพลังผีเสื้อนะครับก็ต้องมารอดูว่ามันจะเก่งมากพอไหมนะในสวนของซีดึงเนี่ยโดนเนร์อทำให้สโลเนี่ยมันเหลือแค่30%มทุกเวลนะครับแล้วก็คูดาวเหลือ5าวิตลอดเวลานะฮะประมาณนี้ในสวนของคาเฟนีเนี่ยมันโดนเนร์อทำให้วิ่งช้าลงกลายเป็น3ามเหลือ350นะครับในแพทไทยเหมือนเขียนผิดให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะก็เลยมาเน้นตรงนี้แทนนะครับย้อนแก้บั๊กนะครับส เกตขึ้นมาให้ดูตรงหลอดเลือดนะว่าชาร์จได้กี่สแต็กแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ s ซกิลสเนี่ยจะสโลได้น้อยลงจากปกติเนะี่ยสโลว์มวิกลายเป็นสโลว์งวินะครับแล้วก็ได้เมคานิคใหม่ในเรื่องของอันติเนะี่ยเวลาใช้อันติปัดแล้วเนะี่ยสตูที่โดนสกัดปัดออกเนะี่ยจะสะโลว์งวินะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่กระเด็นไปแล้วนะครับประมาณนี้ก็อีกเรื่องที่สําคัญคก,ก็คือเรื่องของการแก้บัก็กของการาใช้ค่าจาะเวทับกันอย่างเช่นเราออกไอ โซลสกอร์นะครับอิวิลสิเกตของเราเนี่ยแล้วมันมีค่าเจาะเวทร้อยห้าสิบถูกไหมถ้าเราออกพวกของที่มีค่าเจาะเวทที่น้อยกว่าอย่างเช่นพวกตัดเลือดหรืออ่าอาร์ติคออฟอ้ยใช่อาร์ติคออฟฟอสการ์อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้ค่าเจาะเวทที่น้อยลงอันนี้ปรับใหม่เขาจะแก้ทําให้อ่า uh, ออกทับกันมันก็ยังยึดอันที่จเจาะเวทร้อยเยอะมากกว่านะครับประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาแก้ก็จะมีเรื่องของอ่า uh, ตัวของบัคของลูยี่นะที่รีเลือดแล้วเลือดเต็มอะไรอย่างงี้นะก็จะเอาออกนะครับไม่สามารถใช้งานนได้นะะคือปกติจมีแบบ เล่นลิกเตอร์เล่นไวโอเล็กับตัวของลูอี้ถูกไหมอันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วในแพทนี้ก็จะเขาแก้หมดแล้วนะเพราะงั้นก็มีบังหนึ่งที่ลูอี้โดนแก้คือเรื่องของสกิลสองนะปกติเนี่ยถ้าเรากดท่าหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถรีเฟซสกิลวาว์กกับบ้านของลูอี้ได้แล้วทําให้ลูอี้ปล่อยกลางวาล์ได้เต็มไปหมดนะครับก็โดนแก้เหมือนกันนะครับก็คือลูอี้จะโดน2อย่างในการแก้บั๊กนะครับก็คือเรื่องของท่าสองเนี่ยไม่สามารถจะรีเลือดให้เพื่อนแบบรีเลือด้วเด้งกลับมาที่เดิมได้แล้วบนนี้้้้ใชงาไไม่ไดแลวก ไม่สามารถใช้งานท่านหนึ่งเพื่อรีคูดาท่าสองได้แล้วนะประมาณนี้ที่สําคัญสําคัญเนาะน่าจะประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องของแก้บั๊กของหอกสลิมนิดหน่อยนะหอกสลิมจะไม่ทะลุแล้วใครเคยเล่นสลิมจะเคยมีจัจจงหวะที่สารปลาหอกกระจายไหมหอกกระจายสลิมเนี่ยมันจะ,ะเรียกบ,บังได้แล้วก็โดนคีบได้นะอันนี้ปรับใหม่ก็จะล็อกเป้าแล้วแล้วก็จะแบบไม,ไม่ไม่หอ,อกว่าแล้วประมาณนี้นะฮะซับสลิมนะก็มีการแก้คิวด์สตันป้อมก็จะทาไม่ได้แล้วประมาณนี้นะคร่าวๆซับแพทใหม่เนาะเอามานี้แล้วกันซับแพทใหมนะ่เป็นคลิปที่ดอยรียบพ นะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเล่นแพทซีซันสินี้นะก็ดอยลืมพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของฮีโร่ใหม่นะสตัวหนึ่งนะก็คือตัวของอาร์เรนนะที่กำลังจะเข้ามานะดอยทํารีวิวให้นะแล้วก็เรื่องของสกินสอดอาร์ตออนไลน์ก็จะมีเรื่องของคริโตกับซินาที่เข้ามาเนาะประมาณนี้นะสหรับแพทใหม่นะซีซันสินะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยะจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคล้คนนว,ลวจกัน